วันนี้นะคะกลับมาที่งานสัมมนาของเราค่ะในช่วงบ่ายนี้นะคะทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับ ECI นะคะตั้งแต่ภาพรวมนะคะ facility ต่างๆที่จะไปถึงตรงนั้นหน้าตาของ ECI จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์นะคะที่ผู้ประกอบการจะได้ในพื้นที่ EECI นั้นจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามาไขข้อข้องใจทั้งหมดค่ะและในลำดับแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.วีรพัฒน์ตันตยาคมผู้อำนวยการสำนักงานสายงานโครงการการลงทุนสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะท่านจะมาบรรยายในหัวข้อภาพรวมการพัฒนา EEC และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน EECI ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนะครับผมขออนุญาตเปิดวิดีโอสั้นๆสักผมว่ายุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติอย่างอีสเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยมันต้องมีเจ้าภาพตลอดประเทศต้องมีเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศใดไม่มีเครื่องยนต์จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันก็ไปไม่ได้นะครับแล้วผมเห็นว่าไอ้ EEC เนี่ย Eastern Corridor หรือ Eastern Seaboard เนี่ยมันเป็น strategic location ที่จะเป็นที่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศจากประสบการณ์ที่เราทำ Eastern Seaboard เนี่ยก็จะเห็นว่า1ความต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญ2คือความชัดเจนเราชัดเจนในเรื่องท่าเรือแหลมฉบังเราชัดเจนในเรื่องนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและที่ต่อเนื่องเราชัดเจนในเรื่องการใช้แก๊สที่มาประพุทธแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมเพโตรเคมีคอลเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีความชัดเจนไม่ใช่อันนี้นะครับนี่แหละนี่แหละขอสไลด์แรกนะครับก็คือตัว EEC เนี่ยจริงๆที่หรือว่าเราคุยกันเรื่องนโยบายชาติ20ปีเออคุยในเรื่องนโยบาย New S Curve นะครับจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็เคยมีการตัดสินใจลักษณะอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับ30ปีที่แล้วเนี่ยก็นำไปสู่โครงการที่เรียกว่า Eastern Seaboard นะครับก็มีการลงทุนนะครับมีแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจากเดิมเนี่ยจริงๆประเทศไทยก็ rely on การนำข้าวเป็นส่วนใหญ่นะครับฐานอุตสาหกรรมก็ยังค่อนข้างน้อยนะครับสมัยนั้นเนี่ย เราก็มีภาคเกษตรกรรมเยอะนะครับรายได้ทางฝั่งของเกษตรกรรมเนี่ยก็จะเป็นหลักนะครับในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลได้มีแนวความคิดในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับโดยมีการริเริ่มโครงการ Southern Eastern Seaboard ขึ้นมานะครับก็นำไปสู่การสร้างตัวมาบตาพุดนะครับแหลมฉบังมีอุตสาหกรรมพลังงานมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีวัตถุดิบไปป้อนอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับเราก็จะเห็นในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีอุตสาหกรรมเท็กซ์ไทล์เป็นพวกทอผ้านะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีละก็ย้ายละมีอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเรามีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามมานะครับแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เราเริ่มมาตั้งตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็มีการตัดสินใจในการที่จะปรับระบบโครงสร้างทางอุตสาหกรรมซึ่งแนวความคิดนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุครัฐบาลนี้เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วนะครับมีการศึกษาโดยทั้งสภาพัฒน์ทาง BOI ออกยุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมมีการปรับ incentive package จนล่าสุดก็มีการปรับตัวพรบ.นะครับซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์มากขึ้นนะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็ทำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ
จนมาถึงยุคนี้เนี่ยก็เริ่มมีการรวบรวมตัวแนวความคิดต่างๆเนี่ยมาตกผลึกนะครับเรามีโครงการที่เราได้มีการนำเสนอให้ท่านทางครม.เนี่ยอนุมัตินะครับเราเรียกว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจนะครับสมัยก่อนเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดตามชื่อทางพรบ.เนี่ยจะชื่อว่าการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนื่องจากว่าเราเนี่ยมองว่าตัวการพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดนี้คงไม่ได้พัฒนาเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับก็จะพัฒนาในหลายๆด้านควบคู่ไปด้วยนะครับคราวนี้ผมจะเล่านะครับสรุปให้ทราบว่าตอนนี้ใน EC เราทำอะไรกันอยู่นะครับโดยคอนเซปต์เนี่ยของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเป้าหมายของมันก็คือที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 นะครับซึ่งโดยย่อคือการให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยมีการขับเคลื่อนโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้แนวความคิดสร้างสรรค์นะครับแต่การที่จะเอาคอนเซปต์ไอเดียนั้นเนี่ยเอามา implement ในทั้งประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใช้แรงเยอะเราก็เลยรัฐบาลก็ได้มีการเลือกนะครับพื้นที่3จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องนะครับด้วยเหตุที่ว่ามีระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับมีอุตสาหกรรมพื้นฐานมีฐานเศรษฐกิจแล้วก็มีความสมบูรณ์ในตัวเองเนื่องจากมีทั้งภาคเกษตรกรรมนะครับมีทั้งภาคบริการการท่องเที่ยวแล้วก็มีระบบคมนาคมนะครับอุตสาหกรรมรองรับนะครับเราก็เลยเริ่มโครงการแรกเนี่ยที่นี่ก่อนนะครับเป็น the beginning นะครับที่จะบอกว่า Thailand 4.0 เนี่ยเบื้องต้นเราอยากจะทดลองในพื้นที่นี้ก่อนนะครับโดยคอนเซปต์นั้นเนี่ยมันเอามา implement ใน EEC เนี่ยจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยรัฐบาลก็มองว่าคงจะต้องออกเป็นพรบ.ขึ้นมาเพื่อให้พรบ.ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะการันตีว่าแผนงานหรือโครงการต่างๆใน EC เนี่ยจะดำเนินลุล่วงต่อไปได้ในระยะยาวนะครับก็ได้มีการร่างตัวพรบขึ้นมาซึ่งจริงตัวพรบตัวนี้ถามว่าเกิดขึ้นครั้งแรกใน EC ไหมก็ไม่ใช่นะครับจริงๆพรบตัวนี้เนี่ยเป็นพรบที่มีการนำเอาแนวความคิดของพรบพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเข้ามานะครับเอามาบูรณาการว่างั้นนะครับแล้วก็มีการปรับในตัวเนื้อหานะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นตัวพรบซึ่งตอนนี้นะครับพรบนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับตั้งแต่เริ่มในการร่างเข้ากระบวนการมีการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการอนุมัตินะครับจากสนช.นะครับก็เพิ่งจะทูล9เพื่อจะลงพระบรมพิไทยนะครับก็คาดว่าในช่วงเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยครับก็น่าจะออกมาประกาศเป็นกฎหมายนะครับในรายละเอียดของตัวพรบจริงๆทุกท่านอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ EC ได้นะครับเข้าไปดูมันจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็ไปเปิดดูได้นะครับในส่วนของตัว EC เนี่ยมันจะแบ่งเป็นพื้นที่3จังหวัดอย่างที่บอกนะครับพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเราเรียกว่าไข่ขาวก็คือพื้นที่ที่อยู่ในบาตเตอรี่ของ EC ส่วนพื้นที่ตรงกลางใจกลางเนี่ยเราเรียกว่าเขตส่งเสริมนะครับเขตส่งเสริมเนี่ยเราเรียกว่าไข่แดงนะครับไอ้ส่วนที่เป็นเขตส่งเสริมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพิเศษกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเป้าหมายพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นอุตสาหกรรมหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับก็ได้นะครับณวันนี้เนี่ยเราได้มีการอนุมัตินะครับมีการประกาศในพระราชกิจจาอยู่5พื้นที่นะครับพื้นที่แรกก็คือพื้นที่ของ อุตภาวนะครับเรียก EECA ตัวย่อเนาะก็คือเป็นเมืองการบินนะครับอันที่2ก็คือพื้นที่ EECI นะครับพื้นที่ ECI เนี่ยประกอบด้วย2พื้นที่ก็คือพื้นที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเดี๋ยวพี่ๆคงเล่าให้ฟังว่าคอนเซ็ปต์เราจะเป็นยังไงนะครับอีกอันคือพื้นที่ของที่จิด้านะครับคีนาวาโพลิสนะครับก็ผมเพิ่งไปมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ได้พาท่านทูตฟินแลนด์เข้าไปเยี่ยมชมนะครับ
แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งเราเรียกว่า EECD หรือว่าเราเรียกว่า Digital Park Thailand นะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกันกับ ECI นะครับที่SKP นะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการกำหนดแล้ว2พื้นที่นะครับก็พื้นที่แรกก็เป็นสมาร์ทพาร์คนะครับของกนออีกที่หนึ่งคือที่เหมราชนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่ที่เป็นไข่แดงนี่แหละเป็นพื้นที่ที่ได้สิทธิประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวทางท่านรองนฤทธิ์ก็อาจจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับองค์ประกอบนะครับของการดำเนินงานของ EC เมื่อมีพรบ.แล้วเนี่ยคือจะมีคอมมิตตี้ที่เรียกว่า policy committee ก็คือคณะกรรมการนโยบายนะครับซึ่งท่านนายกจะเป็นประธานในนั้นเนี่ยจะมีองค์ประกอบทั้งภาครัฐและเอกชนโดยชุดของรัฐมนตรีเนี่ยถ้าจำไม่ผิด10กว่าประมาณ14รัฐมนตรีเนี่ยก็จะเกือบทั้งหมดแล้วคือจะแบ่งเป็นบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็อาจจะไม่ได้เป็นคณะกรรมการนะครับอีกส่วนนึงเขาเรียกว่า EEC office นะครับซึ่งตอนนี้ผมคือทำงานอยู่ใน EC Office นะครับก็ทำหน้าที่เป็นเลขาของคณะกรรมการนโยบายก็ทำหน้าที่กั่นกรองเรื่องระหว่างละเข้าครม.เข้าสู่คณะกรรมการนโยบายนะครับโดยหลักเนี่ย EC จะมีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดตัวแผนแม่บทนะครับแผนแม่บทที่เราทำณวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด8แผนนะครับแผนเนี่ยจะมีตั้งแต่เรื่องของ Infrastructure นะครับเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับมีเรื่องของการพัฒนาระบบทางการเกษตรเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องของการกำหนดเรื่องการพัฒนาตัวเขตทางด้านการเงินนะครับเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเรื่องของการพัฒนาเมืองแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมกับประชาชนนะครับทั้งหมดมี8แผนแผนบางส่วนเนี่ยได้เอาขึ้นเว็บไซต์แล้วถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปเปิดดูได้นะครับค่อนข้างจะหนาแต่ละอันนี้เป็นร้อยหน้านะครับในการงานของ EC เนี่ยคนใน EC ก็จะมีหน้าที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทำในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเจ้าภาพก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพเราก็มีเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับสำหรับแผนของ EC ในช่วง5ปีเนี่ยมีความชัดเจนอยู่หลายเรื่องนะครับในเรื่องที่ส่วนใหญ่คนจะรับทราบคือเรื่องของการพัฒนาระบบ infrastructure นะครับโดยแผนนี้เนี่ยก็จะมีพระเอกนะครับก็คือสนามบินอุตภาวนะครับจากเดิมเนี่ยรัฐบาลมีการสร้างสนามบินเพื่อการสงครามว่างั้นนะครับล่าสุดก็มีการตัดสินใจที่จะขยายเป็นเชิงพาณิชย์นะครับก็จะมีการมีเป้าหมายในการขยายตัวสนามบินมีการสร้างรันเวย์มีการสร้างเทอร์มินอลใหม่นะครับเราถือว่าสนามบินนี้จะเป็นสนามบินที่เป็นแห่งที่3ของกรุงเทพนะครับอันที่2ก็คือเรื่องไฮสปีดนะครับไล่มานะครับในส่วนของทาร์เก็ตอินดัสทรีเนี่ยก็คือถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษนะครับก็เป็น New S Curve นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีการปรับบูรณาการเรื่องแผนการท่องเที่ยวใน3จังหวัดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีอินโนเวชันก็จะมีการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิตอลแล้วก็กระทรวงวิทย์นะครับในเรื่องของการพัฒนาคนด้วยเช่นกันกับกระทรวงศึกษาเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับก็จะมีเมืองที่เป็นคอนเซ็ปต์ New City เป็น Smart City เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดขึ้นจริงๆก็คือสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของ ECโดยหลักก็จะอยู่ในเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับอีกอันก็จะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งมีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบทางการเงินเป็นต้นนะครับก็ขอไม่ลงรายละเอียดในแต่ละอันเพราะมันเยอะมากนะครับในส่วนของการวางระบบ Major Infrastructure เนี่ยถ้าดูเนี่ยตามผังเนี้ยนะครับเราจะมีการพัฒนาตัวอุตภาวแอร์พอร์ตนะครับก็คือตรงนี้นะครับซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยจะมีการพัฒนาเป็นเมืองเดี๋ยวผมจะมีคอนเซปต์เมืองให้ดูนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของไฮสปีดเทรนนะครับก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงวิ่งมานะครับโดยคอนเซปต์ก็คือวิ่งเชื่อมโยง3สนามบินนะครับใช้เส้นทางที่เป็นแอร์พอร์ตลิงก์เดิมมาบูรณาการใช้นะครับ
แล้วก็มีเรื่องของการพัฒนามอเตอร์เวย์อันนี้ก็คงเห็นเวลาเราไปพัทยาก็จะมีการขยายมอเตอร์เวย์มีการทำเส้นทางใหม่ๆนะครับมีเรื่องของการพัฒนาตัวท่าเรือน้ำลึกนะครับท่าเรือน้ำลึกในเขต EC มี2ท่านะครับหลักๆ ก็คือแหลมฉบังนะครับกับมาตาพุธนะครับของมาตาพุธเนี่ยจะเน้นที่เป็นลิควิดนะครับของแหลมฉบังก็จะเป็นคอนเทนเนอร์นะครับจะต่างกับรอตเตอร์ดัมซึ่งจะมิกซ์มีทั้ง2 อย่างของเราเนี่ยเราแยกนะครับเป็นแบบ2พื้นที่นะครับแล้วก็จะมีอันนึงที่จะขยายขึ้นมาเป็นสัตหีบเพอร์มิเชียลพอร์ตอันนี้เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับก็จะเป็นท่าเรือที่จะเป็นเรียกว่ามิกซ์ยูสนะครับปัจจุบันก็ใช้อยู่แล้วล่ะแต่ก็จะมีการขยายนะครับก็จะใช้รับตั้งแต่คอนเทนเนอร์ที่อาจจะมาอยู่ภายในประเทศนะครับมีท่าเรือที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับจะเชื่อมโยงเรือเนี่ยจะมาที่บางปูได้นะครับจะไปที่หัวหินก็ไปจากตรงนี้ได้นะครับจริงๆตอนนี้เห็นเขาบอกว่าไปได้แต่คลื่นมันแรงเรือตอนนี้มันยังเล็กอยู่ก็อาจจะเวียนหัวนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะไปครับแต่ถ้าเกิดอยากจะลองก็คงไปขึ้นได้นะครับก็คิดว่าในแผนทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่ใช้เงินลงทุนที่ผ่านกระบวนการ PPP process นะครับส่วนหนึ่งจะเป็นเงินรัฐนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ 60% เนี่ยจะเป็น PPP นะครับโดย เราก็มีการประกาศนะครับเพื่อจะให้มีการประมูลเนี่ยทุกโครงการเนี่ยคาดว่าภายในปีนี้จะมีการประกาศนะครับให้แล้วเสร็จนะครับการดำเนินการเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์เราไม่ได้ใส่ไทม์ไลน์ในนี้นะครับไทม์ไลน์เนี่ยในการสร้างก็จะประมาณ5ปีนะครับทุกโครงการก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับจากนี้ต่อไปเนี่ยเวลาเราเหมือนเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็บอกว่ารถไฟฟ้า10สายมาตรพุทธก็มีเหมือนกันนะครับมาตรพุทธเรื่องของ EC ก็จะมีเหมือนกันเป้าหมายของการดำเนินงานเนี่ยก็อยากจะให้แก้ไขปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกของประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการขนส่งสินค้าเนี่ยไปในพื้นที่เนี่ยก็ต้องใช้ทางรถเป็นหลักนะครับเราก็จะมีการขนส่งทางรางขึ้นมาเสริมนะครับโดยคาดว่าเป้าหมายในการดำเนินการเนี่ยในระยะ5ปีไปแล้วเนี่ยก็จะมีคอสของการขนส่งค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนี่ยลดลงนะครับ 2% ของ GDP อันนี้เขาตั้งเป้าไว้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของอินฟราสตรักเจอร์นะครับลงมาที่ตัวสนามบินนิดนึงนะครับจริงๆมีคำถามถามได้นะครับในส่วนสนามบินเนี่ยที่บอกว่าเป็นสนามบินอุตภเปาเนี่ยข้างในเนี่ยจริงๆมีอีกหลายโครงการที่อยู่ภายใต้นะครับอย่างเช่นการพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานนะครับมีเรื่องของการพัฒนาแอร์คาร์โก้ใหม่มีฟรีเทรดโซนนะครับมีเรื่องของการทำmedical service เป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วการพัฒนาในคอนเซปต์นี้เนี่ยเราอยากจะขยายนะครับว่าสนามบินเนี่ยคอนเซปต์ในการขยายเมืองเนี่ยจะขยายจากสนามบินออกไปนะครับในระยะ30กิโลเมตรเนี่ยจะมีการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับสนามบินเนี่ยไปในระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ EEC เองเนี่ยก็จะเป็นคนดูมัสเตอร์แพลนนะครับในการพัฒนาตรงนี้นะครับรวมถึงยูทิลิตี้หรือพวกปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นน้ำไฟอย่างเงี้ยนะครับให้มันสอดคล้องกับการดำเนินงานตัวนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือมีคนถามว่า High Speed Train จะมีผลต่อเราอย่างไรนะครับต่อไปนี้เนี่ยถ้ามันโครงการมันแล้วเสร็จเนี่ยก็คาดว่านะครับจากกรุงเทพไประยองใช้เวลาประมาณเนี่ยนะครับมี2โหมดโหมดที่จอดทุกสถานีซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าอาจจะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ป่ะนะฮะแต่อีกโหมดนึงคือ Express Train เนี่ยจะวิ่งยกตัวอย่างเช่นวิ่งจากดอนเมืองนะครับไปที่ระยองเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็สามารถจะวิ่งได้นี่คราวนี้คนจากกรุงเทพอาจจะไปทำงานระยองได้ไปเช้าเย็นกลับนะครับค่ารถไฟก็ตกรอบหนึ่งประมาณ200กว่าบาทนะครับก็ไปกลับในวันหนึ่ง500ก็อาจจะคุ้มนะครับแทนที่จะต้องขับรถไปเองนะครับหรือใช้บริการสาธารณะอื่นๆนะครับก็จะควบคุมระยะเวลาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับสถานีต่างๆ
ซึ่งสถานีรถไฟที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีระบบฟีดเดอร์นะครับก็คือเชื่อมโยงไปในตำแหน่งต่างๆในพื้นที่ EC ด้วยนะครับนี่10อุตสาหกรรมเป้าหมายก็คงทราบอยู่แล้วนะครับคราวนี้EC จะตอบโจทย์อะไรกับประเทศนะครับเราอาจจะมองในระยะใกล้เนี่ยเป็น3เรื่องนะครับก็คือการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยก็ในเชิงเศรษฐกิจก็แน่นอนนะครับก็คิดว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่อง SME ใน value chain ต่างๆนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีชั้นเฟิร์สที่เป็นกรีนมากขึ้นนะครับมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรีนโกรทมากขึ้นนะครับมีงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลยกตัวอย่างเช่นมีกองทุนการพัฒนาสังคมนะครับมีเรื่องของการศึกษามีการพัฒนาเมืองใหม่นะครับแล้วก็มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับเมืองเป็นต้นนะครับคราวนี้ผมอยากจะปิดการบรรยายโดยใช้วิดีโออีกหนึ่งเรื่องนะครับนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับลองจินตนาการว่าอีก5ปี10ปีจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับเราทุกคนกำลังจะมีชีวิตที่เป็นทุกความเป็นไปได้ดอกไม้ที่เดินทางจากกรุงเทพถึงระยองจะยังคงความสวยสดไปจนถึงปลายทางเราจะอิ่มอร่อยกับอาหารไทยสดใหม่แค่กดปุ่มอากาศบนถนนจะยังสะอาดแม้ขณะมีรถวิ่งและสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะรักษาชีวิตของเราทุกคนได้ขอต้อนรับสู่ชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไปสำหรับคุณคนธรรมดาและประเทศไทยที่ไม่หยุดอยู่แค่วันนี้เชื่อมโลกของคุณกับทุกความเป็นไปได้ EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์เราทุกคนกำลังจะมีขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะตอนนี้ท่านใดมีคำถามไหมคะเราอาจจะได้สักหนึ่งคำถามค่ะมีหนึ่งคำถามค่ะขอบคุณครับผมอานนท์นะครับจากกิสดาคือในภาพรวมเนี่ยผมเราจะเห็นจากที่ท่านผู้อำนวยการนำเสนอเนี่ยเราจะมีอย่างน้อยๆตอนนี้8แผนนะครับ8แผนที่จะaddress ในเซกเตอร์ต่างๆแผนนึงที่ผมสนใจก็คือในเรื่องของ community แผนที่8เนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรคือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าว่าดูภารกิจของสำนักงานเนี่ยจะดูในเรื่องของการทำแผนแต่ว่าในที่สุดแล้วในการขับเคลื่อนแผนนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของกิจกรรมโครงการซึ่งจะมีเยอะเลยและกิจกรรมโครงการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะที่เป็นไข่แดงที่ท่านว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเองโดยท้องถิ่นเกิดขึ้นโดยภาคเอกชนนะครับเรากระบวนการเชื่อมโยงตรงนี้และอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากที่ท่านบอกว่าพูดถึงคือเรื่องของ sustainability นะครับมันจะโยงกันมาอย่างไรในเรื่องนี้เพราะว่าจากมุมมองของ Gista เนี่ยเราไม่ได้มองแค่เรื่องว่าเรามามีส่วนในเรื่องของ EECI นะครับในเรื่องของ Aerospace แต่ว่าอีกหมวกหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งของ Gista คือเรื่องของการพัฒนาพวกเครื่องมือ policy driver การขับเครื่องมือเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่จะได้ดูได้ว่าเราจะมาช่วยอยากจะฟังข้อแนะนำนะครับว่ามีเราจะมาช่วยตรงนี้ได้ยังไงนอกจากว่าคนพูดถึงเอาแผนที่มาเอาแผนที่มาแล้วเดี๋ยวก็ไปทำผังเมืองผมว่าไม่จบแค่นั้นหรอกนะครับการบริหารแผนตลอดจนไปจนถึงการมีส่วนร่วมทั้งหลายเนี่ยนะครับขอบคุณครับครับในส่วนของขอบคุณนะครับที่จริงๆเนี่ยทาง EC กับ Gista เข้าใจว่ากำลังจะเข้ามามี MOU ร่วมกันนะครับในทีมงานก็มีการคุยกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในการกำหนดตัวนโยบายหรือที่เราเรียกว่า data driven policy นะครับจริงๆเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ย
คิดว่าเราน่าจะได้คุยในรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีคณะทำงานขึ้นมาทำงานร่วมกันนะครับจริงๆในส่วนของ inclusive growth เนี่ยทาง EC ให้ความสำคัญมากนะครับก็ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราเข้าในพื้นที่เนี่ยแทบจะทุกอาทิตย์เข้าไปทุกเซกเตอร์ไล่ตั้งแต่ทางหน่วยงานรัฐนะครับเข้าไปตามจังหวัดเข้าไปในกลุ่มของประชาชนในพื้นที่นะครับก็พยายามจะ gather ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะให้สนองตัวความต้องการของเขานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นปัญหาเดิมกับส่วนที่เป็นปัญหาใหม่คราวนี้เนี่ยเท่าที่เข้าใจตอนนี้นะครับในส่วนที่เป็นปัญหาที่เป็น common issue นะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายเชื่อมโยงหลายพื้นที่หรือต้องมีนโยบายข้ามกระทรวงเนี่ยบางแผนเนี่ย EC จะเอามาทำเองนะครับก็จะมีการตั้งงบประมาณเองซึ่งก็คิดว่าเราคงทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมีหลายเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับก็จริงๆ EC เองก็คงไม่ใช่ซูเปอร์แมนที่จะมาแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับต้องยอมรับแต่ว่า EC ก็น่าจะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยในการแก้ไขปัญหาที่บางครั้งเนี่ยด้วยวิธีการปกติหรือการดำเนินงานโดยปกติอาจจะทำได้ยากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทางจิตดาได้ยื่นมือเข้ามามีส่วนร่วมครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณดร.วีรพัฒน์ตันตยาคมนะคะผู้อำนวยการสำนักงานโครงการลงทุนสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะขอเสียงปรบมือค่ะนะคะวันนี้ดร.วีรพัฒน์นะคะก็ได้ฉายภาพรวมให้แล้วนะคะว่า EEC จะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรที่มาสนับสนุน EECI บ้างนะคะ